พวกเราโฮมงานฮาก่อนกับช่วงรีเจนซีวันไหนวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้เรามารีแอคภาพยนตร์เป็นเทเลอร์ไม่ใช่เป็นทีเซอร์อะไรเงี้ยภาพยนตร์เรื่องอะไรนะคะแมนสวงค่ะชื่อไทยมากนำแสดงโดยอปไหนไหนใคร NC อโปกับไม้มันซ้ายยกมือขึ้นแต่ว่าเรื่องนี้เหมือนจะพลิกบทบาทนะแม่ดูแบบแวบแวบแวมแวมมาจาก Twitter อ่ะเขามีการพลิกบทบาทเป็นแบบนางรำนางเอ๋ยป่ะใช่ก็คืออโปเป็นนางรำอุ๊ยอันนี้น่าจะเป็นแบบเรื่องราวสมัยยุคโบราณหรือเปล่าใช่ใช่ไหมใช่ใช่กูว่าใช่เพราะว่าชื่อมันแบบดูไทยโบราณมากแต่คือได้คืออโปเป็นนางรำที่สวยมากแต่เหมือนเขาไปเรียนป่ะทุ่มเทให้กับการแสดงเนาะที่สุดไม่แล้วอโปเขามีความเป็นแบบว่าหน้าแบบไทยหน้าไทยอ่ะแล้วคมคมอ่ะพอแต่งปุ๊บแล้วมันก็ขึ้นมากๆจริงพี่ไมค์กูดีกว่าพี่ไมค์กูคือเขาจะแสดงเป็นตัวอะไรมึงว่าเป็นแบบพ่อค้าชาวจีนหรือเป็นท่านชายหรือเปล่าท่านชายเป็นพ่อค้าชาวจีนหรือเป็นท่านชายที่จ้างนางรำมาลำให้ดูเฮ้ยเลยเหรอหรือเปล่าไม่รู้คนรวยสุดๆไม่รู้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะพี่ไมค์แสดงเป็นคนรวยอีกแล้วเนี่ย มาไปดูเลยนะแม่แมนสวงจ้าแมนสวงใช่มาเป็นทีเซอร์เนาะยังคงไม่มีการแต่งตั้งความหน้าและไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนฟ้าผัดแผ่นดินเพลาใดเจ้าคุณวิเชียรก็ไม่มีเอกสารนั้นถ้าเช่นนั้นจะต้องอยู่สักที่หนึ่งในแมนสวงพวกเองรีบไปขอเป็นเมืองหรอแมนสวงข้าต้องการให้พวกเองแฝงตัวเข้าไปในแมนสวงเพื่อเปิดโปงให้คนที่คิดก่อนให้ถึงกาเป็นการแฝงตัวมันไม่ใช่ดาราผู้ชื่อฉันคือแบบเป็นนักดนตรีเอกสารจะหายไปกูอยากให้มึงช่วยเองสองคนอยู่ในนี้มาระวังตัวให้ดีรู้เห็นอะไรอ่ะก็นี่ไว้สิคุณแม่คุณของมึงเป็นถึงนางละครในวังเมื่อแผ่นดินกลางวันนี้เห็นมึงทำแล้วยังหัวใจไม่วายตายคนนับประมูลละมีอะไรที่กูยังไม่รู้อีกวะนี่แมนสวงอ่ะกูมีอยู่ที่เอกสารจะอยู่ที่แมนสวงได้อย่างไรมึงจะบอกกูได้หรือยังพวกมึงเป็นใครกันแน่พวกกับผมเป็นแค่ไพ่ครับเยอะสักตันไปเลยเราอ่ะครั้งนี้กูทำภารกิจสำเร็จกูจะได้มียศมีศักดิ์ศรีไม่ต้องเป็นอ้ายท้ายให้ใครเขาบังคับผมเห็นได้อีกพวกมันล้วนต้องการใช้เอกสารลับเป็นอาวุธทำลายไฟวันนี้ถึงแม้ฟ้าจะยังไม่เปลี่ยนแต่ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเรือจะหันหัวไปทิศทางสวยมากอยากดูอ่ะไม่มีจังหวะให้ได้แบบจริงไม่จังหวะให้กูพูดเลยอ่ะมันแบบหุยมึงไม่มีจังหวะให้เราพูดเลยเนาะมันสวยมันดูดิฉันมีความรู้สึกว่าบัดเป็นแบบค้างเลยอะสวยมากเลยอะแล้วเป็นแบบเป็นทีเซอร์ที่กูละสายตาไม่ได้เลยอะภาพสวยเนาะภาพสวยคือจากที่ดูก็คือแมนสวงเนี่ยไม่ใช่น่าจะไม่ใช่เมืองน่าจะเป็นโรงละครน่าจะเป็นโรงละครแล้วคือเหมือนอโปะเป็นเขาเรียกว่าทหารที่เข้าไปสืบเป็นราชการลับก็เลยต้องมาเป็นนางรำใช่ส่วนอโปนี่ก็ไอ้ส่วนไมล์เป็นนักดนตรีอุ้ยมึงน่าดูมากน่าดูมากๆชอบมากๆดูลุ้นอะมันดูลุ้นอะใช่แล้วมันมีเรื่องแบบว่าการเขาเรียกอะไรเหมือนแบบว่าครองบ้านครองเมืองก็คือมีแบบว่าไปตามหาเอกสารลับซึ่งมันเป็นเอกสารอะไรเราก็ยังไม่รู้แล้วไปอยู่ในนั้นได้ยังไงใช่อยู่ในนั้นได้ไงใครพาเข้าไปอุ้ยดูแล้ว24สิงหานี้ใช่ไหมลูกสาวอุ้ยจริงอุ้ยไวมากเลยนะแป๊บเดียวก็จะฉายแล้วใครจะใจไหวคิดว่าคลิปเราอะน่าจะได้ลงวันเขาฉายพอดีน่าจะได้ลงวันนั้นพอดีน่าดูมากก็แบบรีบไปจับจองละกันจริงวันที่เราถ่ายกันวันนี้เมื่อวานเขาเพิ่งจะอะไรนะปฐมปะรอบสื่อรอบสื่อกันไปเป็นหนังย้อนยุคหนังไทยย้อนยุคที่มาสืบคดีเว้ยชอบมากเวลาแบบเป็นการย้อนยุคแล้วมีการสืบด้วยอ่ะมันมีเสน่ห์แบบ
เหมือนแบบสมัยก่อนเป็นการสืบแบบสมัยก่อนที่ไม่ใช่แบบมีการมานั่งหาคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันจะต้องมีการแฝงตัวมีการแบบว่าเอ้ยฝากสารฝากสารนี้ไปให้คนนั้นคนนี้แล้วมันก็จะลุ้นว่าจะถึงเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราพูดตรงๆนะอันเนี้ย Be on Cloud เป็นคนทำใช่ป่ะคือ Be on Cloud อ่ะเขาทำซีรีส์มาก่อนไอ้เรื่อง King Pod อ่ะเขาทำมาก่อนคือกูอ่ะมีตอนแรกอ่ะที่กูได้ยินอ่ะกูมีความคิดว่าเฮ้ยพอมันเป็นค่ายทำซีรีส์พอมันยกมาทำหนังอ่ะเดี๋ยวมันจะทำไม่ถึงหรือเปล่าดีเนาะเพราะว่าแบบว่ากลัวมันจะทำออกในแนวซีรีส์มากกว่าหนังไงแต่พอมาเห็นเนี้ยโหยืนอย่างยืนแบบนี้เอาจริงๆมันเป็นฟิลเหมือนเราดูสตูดิโอไทยสมัยก่อนแล้วฉันชอบอะไรแบบนั้นพระนเรศวรอะไรอย่างเงี้ยเป็นหนังฟอร์มยักษ์เป็นหนังฟอร์มยักษ์อาจจะไม่ได้มีแบบการชนช้างหรือต่อสู้แบบซีนใหญ่แต่ว่าแบบเขาเรียกอะไรเครื่องใดๆมันใช่ใช่แล้วแบบอโปอ่ะพอใส่ชุดไทยเป็นนางรำอ่ะมึงสวยมากสวยแบบที่ไม่ใช่สวยเป็นผู้หญิงนะแต่แบบมันเป็นความแบบผู้ชายที่แบบสวยอ่ะภาพลักษณ์แบบดูเป็นนางรำดูสวยจริงๆดูสง่างามดูสง่างามฟิลนั้นรำสวยมากรำแบบแล้วตอนจีบอ่ะเส้นเลือดประมาณ10ขวดได้อ่ะว่าเขาเรียนมาอย่างดีมึงอันนี้คือแบบทุ่มเทกับการแสดงอุ้ยขนลุกอ่ะดูแล้วขนลุกไปเลยอ่ะเนี่ยเขาเรียกนักแสดงน้ำดีน้ำดีน้ำดีน้ำจริงเธอแบบเล่นในทุกบทบาทคือเขาเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับการแสดงมากเลยนะก็จริงก็จริงเนาะเพราะตอนแรกสุดก่อนเขาจะแสดงคิมพอเขาอยู่ไหนนะช่องสามใช่ไหมฉันเคยเห็นแบบละครช่องสามอะไรเงี้ยแล้วมาเห็นอีกทีก็เนี่ยคิมพอก็มาพลิกบทบาทอีกแล้วก็มานี้อีกก็พลิกไปอีกพลิกไปเลยแล้วแบบฉันว่าเดี๋ยวสมัยเนี้ยหนังประมาณเนี้ยไม่ค่อยมาเท่าไหร่มันจะแบบว่ามันจะมีช่วงนั้นในที่แบบว่าพันในเลสวนที่แบบเขาจะมาทุกทีเขาจะมาทีปี2ปีอะไรเงี้ยเพราะว่าภาค1ภาค2ภาค3ภาค4อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนเป็นกลิ่นอายประมาณนั้นที่คิดว่าคนไทยน่าจะชอบแล้วก็น่าจะคิดถึงกันอ่ะแล้วดูแล้วมันน่าจะมีความแบบว่ามาจากประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยๆอ่ะอาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดแต่ว่าอาจจะแบบแต่งมามีแต่งเติมต่อเติมบ้างแล้วได้ข่าวว่าเรื่องเนี้ยเขาไปแบบว่าฉายเป็นแบบเขาเรียกอะไรเหมือนคล้ายๆเป็นไพลอตเป็นทีเซอร์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าที่แบบเขาเรียกอะไรเทศกาลภาพยนตร์ที่ต่างประเทศเมืองคานเหรอฉันไม่แน่ใจว่าของเมืองคานหรือเปล่าแต่รู้ว่าเป็นเทศกาลหนังอะแล้วก็แบบว่าเหมือนมีต่างชาติให้ความสนใจเยอะจนเขาแบบว่ามาแบบลงทุนอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นการแบบว่าไปให้ชาวต่างชาติเห็นเพื่อจะหาเงินทุนมาลงอาจจะใช่ฉันว่าเขาอยากโชว์เอกลักษณ์ไทยด้วยแหละแต่ก็แสดงออกมาได้แบบดีนะแล้วถ้ายิ่งต่างชาติเห็นเดี๋ยวเขาอาจจะเอาไปฉายในประเทศเขาด้วยก็ได้ไงหรือว่าโดนซื้อเป็นฉายหรือเปล่าลิขสิทธิ์เลยก็ได้ไปถึงขั้นนั้นเลยก็ได้เหมือนกันถ้าใครรู้เรื่องนี้ก็มาคอมเมนต์บอกหน่อยว่าแบบว่าตอนนี้มันไปไกลถึงไหนแล้วเพราะว่าฉันเห็นผ่านๆในทวีตอะช่วงที่แบบว่ายังไม่เป็นรูปเป็นร่างอะว่าเขาแบบว่าเอาไปฉายตรงนู้นก่อนแต่อันเนี้ยได้ยินมาสักพักนึงแล้วเหมือนกันเนาะเรื่องเนี้ยแมนสวงตอนแรกเห็นแค่ไอเนี้ยโปสเตอร์ใช่แค่โปสเตอร์ยังสวยก็คือเป็นลายแบบลายไทยสวยงามมากๆแล้วก็เมื่อวานที่เขามีรอบผู้สื่อข่าวใช่ปะก็แบบมีเห็นอีกว่าแบบมีแขกไปหลายคนคุณพิธาอะไรอย่างงี้ก็ไปแล้วก็มีนี่ด้วยอะไรนะโอมค็อกเทลเหมือนพี่โอมจะเป็นคนแต่งเพลงประกอบลั่นธมหรือเปล่าใช่ลั่นธมไหมไม่แน่ใจว่าใช่ลั่นธมไหมแต่ว่าเป็นประกอบนี่แหละเป็นประกอบเป็นประกอบหนังเรื่องนี้แต่ว่าเสียงพี่โอมเข้าแน่นอนใช่เข้าเลยแล้วแบบพี่โอมบอกว่าตอนแบบผมได้รับบีฟมาเขาส่งมาเป็นบทหนังที่เป็นบทหนังจริงๆที่มันเป็นหนาปึกๆอ่ะแล้วที่เขียนรายละเอียดทั้งหมดว่าแบบว่าไฟเดินเข้าทางนี้แล้วต้องเดินออกทางนี้แล้วต้องมาตีความเป็นเพลงแล้วใช่งานช่างมากกูว่าเรื่องเนี้ยคุณภาพตั้งแต่ตัวหนังจนถึงแบบเพลงประกอบอ่ะก็จริงก็คือเราว้าวกันตั้งแต่โปสเตอร์แล้วเพราะว่าตอนที่โปสเตอร์ออกมาเรายังดูแบบอุ๊ยโปสเตอร์เรื่องอะไรอ่ะทำไมแบบดีขนาดนี้แล้วเราก็พากันไปหากันไงเรายังพูดกันเลยว่าเดี๋ยวเราจะมารีแอคอะไรนะทีเซอร์แต่แป๊บๆก็เข้าโรงเนี่ยอยากเห็นนะเดี๋ยวหรือว่าเดี๋ยวว่าถ้าเรามีโอกาสเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแล้วก็อยากดูเอาออกมานั่งรีแคปไหมอยากดูนะอยากดูเหมือนกันว่าจ๊ะถ้าอยากดูมาจ๊ะบอกมาจะขอเสาเสียงหน่อยว่าแบบว่าอยากให้พวกเรารีแคปไหมอะไรอย่างเงี้ยมีสิ่งนี้ไหมมีสิ่งนี้ไหมแล้วก็ขอสปอยอีกอย่างนึงพอดีเมื่อวานอะไปเลื่อนติ๊กต็อกเจอแล้วเมื่อวานมันเป็นรอบสื่อมวลชนใช่ปะก็ไปเจอแบบ
ยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งเป็นยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งเขากำลังไลฟ์พูดถึงแบบหนังพอดีอะไรเงี้ยแล้วเผอิญหูกูอ่ะเสือกไปได้ยินเขาพูดว่าไม่รู้ว่าใครเป็นตัวดีตัวร้ายอ่ะกูรีบปัดทิ้งเลยเพราะงั้นอ่ะเดี๋ยวสปอยอ๋อหลบสปอยหลบสปอยแต่ประเด็นคีย์เวิร์ดคือไม่รู้ว่าใครเป็นตัวดีตัวร้ายหมายความว่าไม่รู้ว่ามายหรืออโปที่เป็นตัวดีหรือตัวร้ายเชี่ยมึงแล้วถ้ามันจะเกิดการพีกล็อกอะไรกันขึ้นมาก็คือยังไงมายเป็นคนที่เอาเอกสารเข้าไปซ่อนในแมนสวงหรือเปล่าแล้วอโปก็ไปขอให้มายสืบคดีช่วยไงเพราะอโปเขาเป็นคนถูกส่งมาแล้วเขาไปพูดกับมายไงเออแล้วสุดท้ายมายก็กลายเป็นว่า มายนั่นแหละเป็นคนแบบเป็นคนที่อโปตามหาเป็นคนที่เอาเอกสารไปซ่อนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ขออนุญาตไม่เดาเลยมั่วมากอันนี้คือมั่วมากอันนี้ไม่รู้เลยอันนี้เชื่อว่ามั่วจริงมั่วมากอันนี้ไม่รู้อันนี้คือเดาจากจุดนั้นนิดจุดนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ายังไงมาแค่นาทีกว่าเองใช่นาทีกว่าจริงมาแค่นาทีกว่าแล้วก็คือไม่ให้เห็นเยอะไปดูในโรงอยากรู้ก็ไปดูในโรงสิจ๊ะเอางี้ดีกว่าในเมื่อมันมาน้อยกูคงถามไม่ได้หรอกว่าซีนไหนที่ชอบเอางี้ดีกว่าเห็นแค่ทีเซอร์รู้สึกประทับใจอะไรบ้างง่ายๆเลยฉันประทับใจความเป็นไทยในการสื่อออกมาจากในตัวภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นชุดการลำหรือเป็นภาษาที่เขาใช้กันฉันว่ามันแบบดูสวยอ่ะพี่สาวฝ้ายมีไหมสิ่งที่ประทับใจถ้าสั่งก็คงชอบเป็นองค์ประกอบภาพเพราะว่าการถ่ายอ่ะคือองค์ประกอบภาพรวมมันรู้สึกว่าสวยงามมากๆแบบว่ามูดโทนภาพเอ่ยใดอะไรเงี้ยอาจจะอย่างที่พี่แจมพูดก็อาจจะเป็นแบบว่ามันไม่ได้ไทยจ๋าเพราะมันเป็นการเหมือนอาจจะมีความประยุกต์หลายๆสมัยมาร่วมกันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้เขาไปเน้นที่มันอยู่ในยุคสมัยไหนเงี้ยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าโบราณจ๋าจ๋าก็ไม่ใช่แล้วก็ยังไม่ใช่ปัจจุบันแน่นอนแต่ว่าคิดว่าน่าจะไกลๆแหละก็รู้สึกว่าองค์ประกอบภาพสวยนักแสดงก็ดีคุณภาพรู้สึกว่าเข้ากับบทที่ได้รับอ่ะคืออโปมันเป็นนางรำอ่ะมันนึกภาพออกอ่ะว่าแบบเฮ้ยคนหน้าแบบนี้แล้วแบบพอแต่งหน้าใส่ชาดาเออมันจะต้องแบบคมสง่างามอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาเหมาะกับบทนี้จริงจริงเห็นด้วยพี่ฝ้ายเลยจริงอ่ะน้องสาวก็ฉันก็น่าจะเป็นเรื่องบทภาพยนตร์แล้วก็เป็นตัวนักแสดงบทภาพยนตร์อ่ะก็รู้สึกว่าเขาพยายามดึงความแบบว่าเขาเรียกอะไรประวัติศาสตร์แต่อาจจะไม่ใช่ประวัติศาสตร์ทั้งหมดแล้วก็มาปรับให้รู้สึกว่าคนเจนเราอ่ะมันเข้าถึงมันไม่ใช่แบบเฮ้ยหนังโบราณประวัติศาสตร์อะไรที่จะต้องมาเรียนรู้ว่าเราก็แบบไม่ไหวไงแบบนั้นเรียนในหนังสือมาก็6-7ปีแล้วช่างแม่งไม่อยากดูแลอะไรอย่างเงี้ยแต่พออันนี้มามันรู้สึกว่ามันสมัยใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการแบบว่าใช้ตัวแบบตัวละครหลักอ่ะเป็นผู้ชายทั้งคู่ทั้งที่แบบว่าถ้ามันเป็นสมัยก่อนแล้วอยู่ในยุคสมัยนั้นอยู่ในยุคสมัยก่อนอ่ะปกติก็คือเขาจะไม่ให้แบบชูตัวละครหลักเป็นชายชายแต่อันนี้คือมีการแบบเอาเรื่องเนี้ยเข้ามาเล่นความหลากหลายตรงนี้แล้วก็แบบจริงๆกูว่าในยุคสมัยนั้นมันก็คงมีแหละที่แบบแต่มันไม่ได้เปิดเผยกันไม่ได้เปิดเผยอะไรเงี้ยอันนี้มันก็เหมือนพยายามเอามาตีแผ่และอีกอย่างคือปัจจุบันเราก็แบบว่าเปิดกว้างแล้วด้วยไงส่วนเรื่องตัวนักแสดงเองอ่ะก็รู้สึกว่าเหมือนที่เธอบอกเลยอโปอ่ะแสดงถึงเราเห็นแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าแบบเขาจะต้องเล่นดีแน่เพราะว่าหน้าเขาก็ไทยคมเข้มเลยส่วนพี่มายเองอ่ะก็รู้สึกว่าภูมิหลังของตัวละครอ่ะอาจจะไม่ใช่คนไทยแท้อาจจะมีการเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรเหมือนข้าศึกมาจากฝั่งนู้นฝั่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะในเนี้ยก็เหมือนมีความเป็นจีนเหมือนมีความเป็นอะไรอยู่มันจะมีช่วงนี้ป้าที่จีนอพยพมาที่ไทยอาจจะเป็นช่วงนั้นก็ได้นะอาจจะเป็นช่วงนั้นรู้สึกว่าพี่ไม้น่าจะไม่ใช่สายเลือดไทยแท้ก็ชอบตรงความนี้ที่แบบ represent บทแล้วก็ตัวนักแสดงออกมาได้แบบชัดเจนเฮ้ย representภาษาอังกฤษเก่งมากชอบมากๆตรงนี้ตัดเข้าปะอวยพี่หนูน้องตาเอาเป็นว่าก็เป็นภาพยนตร์เรื่องนี้พวกเราก็แบบว่าชอบจอยมากแล้วก็อยากจะไปดูตัวเต็มจับถ้าใครอยากให้พวกเราแบบว่ามานั่งรีแคปหลังจากดูก็คอมเมนต์บอกละกันจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันยังมีคนรออยู่นะแกใช่เพราะไม่ถ้าทำแล้วไม่มีคนดูเราเสียใจนิดนึงเสียใจนิดนึงแต่แฟนคลับเขาเยอะอยู่แล้วไงเรื่องเนี้ยแฟนคลับค่ายก็เยอะแฟนคลับตัวนักแสดงก็เยอะเอาเป็นว่ามาเมามาจอยกันละกันหรือว่าใครที่ไปดูมาแล้วอยากจะคอมเมนต์สปอยอะไรก็
สปอยได้นะแต่เบานิดนึง เพราะว่าไม่ใช่อะไรเราเองก็ยังไม่ดูแล้วเผื่อคนอื่นผ่านไปผ่านมาเขายังไม่เห็นไงใช่เดี๋ยวเผื่อเขาแบบดูไอ้นี่ที่เราเรียกที่เซอร์แล้วกดเข้ามาดูคอมเมนต์อ้าวเจอสปอยจบเลยเพราะว่าเนื้อเรื่องมันก็ค่อนข้างที่จะเดายากอยู่นะใช่ไม่เป็นไรก็ยังไงก็คอมเมนต์เม้ามอยกันละกันแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพวกเรามานั่งรีแคปเจ้าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆให้พวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามสโลนี้เราแล้วบ๊ายบาย